สวัสดีครับพวกเราบาสเกตบอลกลับมาอีกแล้วนะฮะนี่อยู่ที่คิงมายาเหมือนเดิมถูกต้องแล้วครับที่เดิมไม่ไปไหนไกลนะฮะชุดก็ชุดเก่าเหมือนเดิมครับผมเพิ่มคิงมายาครับแม็กซ์ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้าตัวหนึ่งที่ไม่ใช่รองเท้าบาสนะครับแต่เราเอาไปใส่เล่นบาสใช่ครับได้ครับได้นั่นก็คือนี่รองเท้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ Adidas ก็คือ Ultra Boost Lessless นะครับก็คือไม่มีเชือกนั่นเองนะฮะไม่มีเชือกนี่ไงประหยัดไม่ใช่ดิเพราะเทคโนโลยีใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับแต่สาเหตุถามว่าทำไมถึงเอาไปใส่เล่นบาสเป็นเพราะว่าเราเคยรีวิวรองเท้า Adidas Crazy Explosive ไปนะฮะแล้วผมบอกว่ามันคือ Ultra Boost ของรองเท้าบาสเนี่ยแหละเราก็เลยเอาUltra Boost จริงๆนะฮะมาลองใส่เล่นบาสเพื่อเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นยังไงนะครับและเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเราไปดูกันสำหรับรองเท้าตัวนี้นะครับ Adidas Ultra BoostLessless นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Ari Running Concept Store นะครับที่จัดหามาให้นะฮะก็อาจจะเป็นการรีวิวที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะเพราะมันไม่ใช่รองเท้าบาสนะครับก็ผมจะขออนุญาตรีวิวเท่าที่ความรู้มีนะฮะตัวนี้ Ultra Boost นะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามันจะมีก่อนหน้านี้คือ Ultra Boostตั้งแต่รุ่น1 2 3จนกระทั่งถึงปัจจุบันคือ Ultra Boost 4.0 ใช่นะครับจริงๆแล้วหน้าตามันก็เหมือนกันเนาะ1 2 4เหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่หน้าผ้าตัวพรามนิดเนี่ยเขาจะทอต่างกันนะฮะอย่างเช่นตัว4ก็จะมีเป็นรูระบายอากาศที่เป็นวางแบบตามจุดต่างๆที่มันควรจะระบายอากาศออกนะฮะแล้วก็ตัวถัดมาก็คือตัว Ultra Boost Uncaged นะฮะก็คือเอาเคสด้านข้างของ Ultra Boost ธรรมดาออกและตรงยังมีเชือกอยู่และตรงข้อเท้าเปลี่ยนเป็นยางอีลาสติกนะฮะแล้วก็มาถึงตัวล่าสุดตัวนี้ที่เป็น Lessless ก็คือไม่มีเชือกนะครับไม่มีเคสด้วยไม่มีอะไรเลยเอามาทำไมตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Forge Band นะฮะอยู่ตรงช่วงกลางเท้าของเราโอบรัดตรงช่วงกลางเท้าให้มันอยู่บนฟุตเบสนะฮะแทนเชือกธรรมดานะครับนั่นคือจุดประสงค์ที่เขาออกมานะฮะตรงด้านขอบข้อเท้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวUncaged ที่เป็นยางอีลาสติกธรรมดาอันนี้มันจะเป็นแบบยางที่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือยางอะไรอ่ะแต่ว่ามันก็มีความยืดหยุ่นแล้วมันสามารถคืนรูปได้ดีมากนะฮะตัวนี้ผมใส่มาประมาณแบบ 4-5 วันใส่ทั้งวันทุกวันนะครับเออ นอกจากใส่เดินในชีวิตประจำวันผมยังเอาไปลองใส่เล่นบาสด้วยเพื่อให้เข้าคอนเซ็ปต์ของเรานะครับแต่พอถอดออกมาเนี่ยรูปทรงของมันกลับคืนเป็นอย่างนี้เหมือนตอนออกจากกล่องเลยคือไม่ยืดแล้วยืดเลยใช่ถูกต้องครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะฮะถามเรื่องความกระชับตัวมันกระชับไหมกระชับเพราะมันไม่มีเชือกใช่กระชับดีด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกว่าพรามนิดของตัว Lessless เนี่ยแตกต่างจากตัว Uncaged ค่อนข้างมากนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันสามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่านุ่มกว่าแล้วก็ขยับตามรูปเท้าเราได้ดีกว่าผมยังไม่เคยลองใส่ตัว 4.0 ไม่รู้เป็นยังไงเลยไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยรู้สึกชอบเวลาใส่มันสบายนะครับผมส่วนตรงช่วงกลางเท้านะครับกลางเท้าเนี่ยตัวที่มันเป็น Forge Band มันเหมือนแบบเรียกว่าอะไรเรียบไปกับหลังเท้าเรารัดโอบกระชับรู้สึกว่าทำหน้าที่ได้ดีแต่อาจจะไม่ดีเท่าตอนที่มีเชือกสำหรับการเคลื่อนไหวหนักๆนะฮะแต่ถ้าถามว่าสำหรับวิ่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคสามารถแทนเชือกได้เลยนะครับ
ส่วนตัวบิลอื่นๆเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนตัวออโต้บูสต์ทั่วไปแต่ว่าเขาก็จะมีตรงด้านข้างตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นก้อนๆใช่ไหมตรงเนี้ยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนที่จะล็อกตรงช่วงข้อเท้าเราให้ใช่ตรงเนี้ยไอตัวฮิลครับ external heel ครับตัวเนี้ยมันจะล็อกส้นเท้าเราไม่ให้มีการขยับซ้ายขวาเพื่อมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าขยับได้แล้วตรงเนี้ยมันก็จะเว้นเอาไว้ให้ช่วงเอ็นร้อยหวายเราส่วนตรงเนี้ยก็เหมือนว่าจะบีบในตรงช่วงช่องว่างตรงนั้นเพื่อให้มันเกิดความกระชับมากขึ้นนะฮะส่วนถามว่าตรงไซส์ไม่ตรงไซส์ยังไงผมเป็นคนเท้าบางมากหลังเท้าสูงผมก็เลยเผื่อมาครึ่งเบอร์นะครับเหมือนพวกพิการเนาะเย้คุณก็ว่าไปก็พอเผื่อครึ่งเบอร์เนี่ยรู้สึกว่าด้านข้างไม่ดีมันพอดีแล้วแบบมันรัดพอดีมากนะครับแต่ว่าช่วงปลายเท้ามันจะเหลือค่อนข้างเยอะอย่างนึงที่ผมลืมบอกก็คือว่าเขามีเหมือนแบบเพิ่มความแข็งแรงให้กับจุดไฮแวนแอเรียอย่างเช่นตรงนิ้วโป้งเราที่มีการตกกระทบค่อนข้างเยอะนะฮะเขาก็จะคอให้มันหนาขึ้นนะฮะจะสังเกตได้ชัดเลยนะครับผมมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับทำไมถึงเอาตัวนี้ขึ้นมาใช่เพราะว่าผมเคยพูดไปในเทปก่อนๆถึงรองเท้าตัวหนึ่งก็คือ Crazy Explosive 2017ว่ามันคืออัลต้าบูสสายวิทสายบาสดีๆนี่เองแหละสายวิทอะไรแค่สายบาสอัลต้าบูสสายบาสดีๆนี่เองแหละนะครับเราก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับถ้ามองเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนพวกอัลต้าบูสเป็นอันเคสนะอันนี้เดี๋ยวพูดก่อนอันนี้คือ Crazy Explosive 2017 Low นะครับผมก็ตัวนี้มันก็เหมือนเครซี่โพสิฟตัวธรรมดาแต่ตัดข้อแค่นั้นแหละนะฮะจริงๆตัดข้อที่มีขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันไม่ได้ล็อกข้อเท้าไม่ได้อะไรนะฮะซึ่งพอมันตัดข้อเนี่ยก็เหมือนอย่างที่พี่รักว่าข้อตรงเนี้ยมันเหมือนกับตัวอันเคชเลยนะครับแล้วผมก็เอาเจ้านี่ไปใส่เล่นบาสเพื่อเปรียบเทียบกับฟีลของไอ้นี่ว่ามันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าถ้ามองเหมือนเผยเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยนะเดี๋ยววางเทียบเลยวางเนี้ยมันเหมือนกันเลยใช่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรองเท้าวิ่งเพราะว่าปลายเท้ามันงอนนี่ถ้าเรามีตัวอันเคสเข้ามานี่เป๊ะเลยนะพอดีตรงคอเนี่ยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยอันเนี้ยผมไม่กล้าเล่นหนักมากบอกตรงๆนะครับเพราะมันไม่มีซัพพอร์ตอะไรเลยแล้วผมก็อ้วนด้วยแม็กก็หนักอยู่แล้วเดี๋ยวมันคว่ำนะครับก็จากการที่ผมได้ลองวิ่งในสนามนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าทรานซิชันคือการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะการไปข้างหน้าอย่างเงี้ยทำได้ไม่ต่างจากรองเท้าบาสเลยก็คือมันนุ่มมันกระจายแรงกดเวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยเผลอผมกลับว่าตัวนี้มันออกตัวได้ดีกว่าเนื่องจากปลายเท้าที่มันงอนกว่านะครับออกตัวได้ดีกระจายแรงกดได้ดีแต่ว่าพอขยับไปด้านข้างเท่านั้นแหละครับพี่น้องเอ้ยเสียวว่าเพราะว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วที่เราออกแบบมาอันนี้เราเห็นกันชัดเลยตัวนี้มันจะมีเคชกันไม่ให้บูสต์แบบทำงานโดยที่ขยายออกด้านข้างมากเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างรองเท้าที่เราออกแบบมาวิ่งก็คือวิ่งไปตรงตรงแค่นั้นใช่มันจะไม่มีการขยับไปด้านข้างแต่ผมพี่เล่นําใส่เล่นเองใช่นะฮะก็ความรู้สึกที่ได้ระหว่างตัว Crazy Explosive Flow กับตัว Ultra Boost ในเชิงการเคลื่อนไหวแนวตรงไปข้างหน้าเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับการรองรับน้ำหนักเวลากระโดดเอาส้นเท้าลงรู้สึกเหมือน Ultra Boost นุ่มกว่านะครับเป็นเพราะว่าเอาตัวบูสไม่ใช่ เป็นเพราะว่าเอาตัวบูสไม่มีเคจนะครับดังนั้นพอเวลาส้นเราลงแล้วมันกระจายออกด้านข้างเนี้ยมันแบบได้เต็มมากกว่าในขณะที่ตัวเนี้ยพอเราใส่เล่นอ่ะมันสามารถกระจายออกได้แค่เฉพาะด้านข้างด้านเท้าด้านในนะฮะ
ก็จะแตกต่างกันแต่ว่าโดยรวมแล้วถือเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วสนุกนะฮะสำหรับตัว Lessless ล็อกดาวน์ดีไหมล็อกดาวน์ดีในระดับที่เป็นการวิ่งธรรมดาก็เป็นช่วงสรุปนะครับตอนนี้สรุปว่า Ultra Boost Lessless ทำงานได้ดีในฐานะรองเท้าวิ่งนะครับการเคลื่อนไหวโมชั่นไปข้างหน้าดีมากกระจายแรงกระแทกได้ดีแต่ถ้าเราอยากวิ่งแบบอย่างเงี้ยจะวิ่งถอยหลังอ่ะเราไม่อยากวิ่งข้างหน้าวิ่งถอยหลังได้นะเพราะมันเป็นโมชั่นเส้นตรงกันแต่ไม่มีใครแบบวิ่งแบบเป็นปูอย่างนี้ดีว่าก็เป็นรองเท้าวิ่งที่ดีครับแต่ถ้าถามว่าตัว Lessless ตัวนี้มันสามารถทดแทนเชือกได้ไหมผมยังรู้สึกค่อนข้างมั่นใจกับตัวเชือกมากกว่านะครับแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าข้อเท้าดีกว่าตัว Uncage แล้วก็หน้าผ้าสวมใส่สบายมากกว่าระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวนี้ในชีวิตจริงอ่ะผมกลับว่าใส่เดินเที่ยวเท่กว่านะใส่หล่อๆนะใส่เดินเที่ยวเท่กว่าขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้ดูดีมันจะดีไซน์แฟชั่นอยู่แล้วครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนติเนนตัลหรือว่าไอ้พวกแบบเอาริเกอร์ลงช่วงส้นเท้าอะไรพวกเนี้ยมันถูกออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตการวิ่งโดยเฉพาะนะฮะผมก็รู้สึกว่านอกจากใส่เดินเที่ยวแล้วมันยังเป็นรองเท้าเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีด้วยนะครับแต่พอเรายกมาพูดด้านนี้บ้างรองเท้าบาสก็คือAdidas Crazy Explosive 2017 Low นะฮะไม่ต่างกับตัวไฮ บอกเลยก็คือข้อเท้าตัวไฮมันก็ไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตข้อเท้าอะไรอยู่แล้วใช่มันก็เป็นแค่มีไม่รู้มีทำไมก็ต้องเป็นดีไซน์ของมันนะถูกพี่ต้นก็มีคู่นี้ได้ใส่ยังยังครับรองเท้าพี่ต้นก็เยอะครับเขาก็อย่าออกสื่อครับอย่าออกสื่อนั่นแหละครับเวลาถามหารองเท้าพี่ต้นก็ยังไม่ค่อยได้ใส่หรอกก็ทิ้งอยู่ในห้องแต่งตัวก็นั่นแหละครับแต่ว่าโดยสรุปก็ไม่ต่างจากตัวไฮนะครับตัวนี้ระบบรองรับแรงกระแทกเท่ากับ Ultra Boost นะส่วนตัวผมยกเว้นตรงช่วงส้นเท้าที่ว่ามันไม่สามารถกระจายได้อย่าง Ultra Boost ที่ไม่มีเคชปิดเลยนะครับแต่ตัวนี้ให้ความมั่นคงมั่นใจมากกว่าในการเล่นบาสนะฮะแต่ว่าบาสถูกแต่ว่าถามว่าใส่วิ่งตอนเล่นบาสก็ดีเหมือนกันแหละโมชั่นมันก็ได้ไม่ต่างกับตัวนี้เลยนะฮะ2ตัวนี้การเคลื่อนไหวไปทางข้างหน้าเท่ากันทั้งคู่นะครับแต่พอขยับข้างไอ้ตัวนี้มันชัวร์กว่านะฮะก็สำหรับเทปนี้นะครับข้อคิดก็คือว่าใส่รองเท้าให้ถูกประเภทกีฬานะครับคือเขาทำมายังไงคุณก็ใส่อย่างนั้นอย่าไปใส่ผิดประเภทอย่าพี่เล่นเหมือนผมนะก็ประมาณนั้นพี่รักมีอะไรไหมกับตัวนี้รุ่นเนี้ยผมก็มองอยู่แต่ว่ามันมองทำไมมองเฉยไม่มีตังค์ซื้อโอ้ยเราเสียละถึงกล้าพูดในตังค์คือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบรองเท้าระบบบูสต์อยู่แล้วนะโดยชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือใช้เข้าฟิตเนสแบบนี้อยู่ก็ถ้ามีรองเท้าที่เป็นรองเท้าบาสเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่มันน่าสนใจอะไรเงี้ยที่เป็นระบบบูสต์จะค่อนข้างจะชอบแล้วก็หามาใช้ตัวนี้พี่รักชอบไหมตัวนี้ก็คือชอบระดับนึงแต่ว่าสียังไม่ถูกใจถ้าเกิดมีสีถูกใจออกมาจะซื้อก็ซื้ออ่ะถ้าอย่างนั้นซื้อตามเลยครับพี่รับบอกว่าดีซื้อเลยพี่ใส่ที่ดีแล้วก็ใช่แล้วไอ้ตัวเนี้ยคือก็สวยดีก็ชอบเพราะอย่างที่บอกคือบูทที่ชอบอยู่แล้วพวกนี้เขาซื้อไหมครับไม่มีตังผมก็ไม่ค่อยรีบซื้อเหมือนแม็กอะแม็กจะรีบซื้อไปไหนอะพี่ต้นก็เลยซื้อตามคุณก็มีคุณจะพูดเยอะไม่ยอมตายคนเดียวก็คือชอบทั้งสองตัวนะฮะถ้าใครมีโอกาสหรือว่ามีกำลังพอที่ซื้อรองเท้าที่เป็นระบบบูทได้จัดเลยนำสายแฟชั่นก็อย่างว่าครับคือขายาวก็ได้ขาสั้นก็สวยเพราะเป็นรองเท้าที่ใช่ใส่ได้ทั้งวิ่งด้วยแล้วก็ใส่เที่ยวได้ด้วยเพราะรูปทรงมันดู
เรียวๆใช่ดูสวยอยู่แล้วแล้วดีไซน์มันออกมาแฟชั่นสีก็ดูเรียบๆดูแบบว่าดูได้นานอ่ะส่วนตัวคือชอบส่วนตัวนี้ก็แน่นอนครับเป็นรองเท้าบาสที่มียังสวยครับตัวนี้ก็สามารถใส่แบบเดินเล่นเที่ยวเล่นได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ดูเท่ดีเพราะมันเป็นไอ้โลท็อปเนาะก็คือปัจจุบันเราก็มีหลายคนเอารองเท้าบาสมาใส่เดินใช่ใส่เดินเที่ยวกันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคือมันไม่แตกตาแล้วอ่ะเออมันไม่เหมือนสมัยก่อนก็นั่นก็เป็นข้อสรุปของพวกเรานะครับทั้งตัว Adidas Lessless Adidas Autoboost Lessless แล้วก็ตัว Adidas Crazy Explosive 2017 Low นะครับผมยังไงก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ทิ้งไว้นะฮะแล้วก็ไปติดตามพวกเราตามพวกช่องทางต่างๆด้านล่างอินบ็อกซ์มาชมกันได้ตีกันได้แต่อย่าด่าจะโดนด่ากลับถ้าด่ากลับแล้วไม่ใช่ผมตอบนะครับออกตัวไว้ก่อนนะฮะก็วันนี้พวกเราบาสเกตบอลขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวาระดีถีอันดีภายหน้าลาก่อนสวัสดีครับ